สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เมืองทองทีวีวันนี้เรามีบทสัมภาษณ์สุดพิเศษแบบ Exclusive ครับของร็อบบี้ฟาวเลอร์หลังจากเกมที่เจ้าตัวนั้นได้ประเดิมสนามกับเมืองทองยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการเกมแรกครับในรายการโตโยต้าลีกครับที่เล่นกับมอเกษตรศาสตร์โดยเจ้าตัวเนี่ยลงสนามเป็นตัวสำรองแทนที่ของดัสกอนทองเหลาและมีโอกาสได้ซัดชนเสาไว้1เสาจากซ้ายตรงนี้ครับบอลทะยังมุมก็พลาดโอกาสที่จะทำประตูแรกในสีเสื้อของเมืองทองไปอย่างน่าเสียดายเลยครับและจังหวะตรงนี้เนี่ยเจ้าตัวได้มงแต่ว่าติดเซฟของผู้รักษาประตูของทางเกษตรศาสตร์ไม่ได้ครับเจ้าตัวก็เสียดายเหมือนกันเอาละครับเราไปพูดคุยกับร็อบบี้ฟาวเลอร์กันเลยครับก็เรามาถามว่าเป็นไงบ้างชีวิตของฟาวเลอร์หลังจากที่มาอยู่ที่เมืองไทยประมาณสัก1เดือนก็บอกว่ามีอะไรเปลี่ยนไปหลายอย่างเหมือนกันครับในช่วงก่อนที่จะลงสนามเกมแรกพูดถึงเรื่องอากาศครับว่าเรื่องอากาศมีปัญหาหรือเปล่าฟอลเลอร์ก็บอกว่าก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่ครับเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยใครๆก็มักจะพูดอยู่เสมอว่าแหมอาจจะมีปัญหาเรื่องอากาศร้อนแต่ว่าแหมไม่มีปัญหาเลยครับเราถามฟาวเลอร์ว่าอากาศในช่วงของการซ้อมกับอากาศในแมตช์จริงๆเนี่ยต่างกันหรือเปล่าฟาวเลอร์ก็บอกว่าเรื่องของอากาศเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราลงสนามไปในช่วงเวลาเดียวกับที่เราซ้อมนะครับแล้วตัวก็บอกว่าก็ไม่ได้มีปัญหาเท่าไหร่ครับไม่มีปัญหาสำหรับเขาครับทีมงานของเราก็บอกว่าน่าจะง่ายกว่าไหมถ้าเล่นที่ยามาฮ่าสเตเดียมในเกมที่ได้เล่นตอน 18:00 น.ผมเลยก็บอกว่าก็น่าจะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับถ้าได้เล่นตอน 18:00 น.ก็น่าจะสบายมากขึ้นทีมงานของเราเนี่ยถามว่ารู้ภาษาไทยพูดไทยได้บ้างหรือยังเจ้าตัวก็บอกว่าเชสก็สอนได้เยอะเหมือนกันแต่ก็แหมบางครั้งเจ้าตัวก็โดนอำด้วยคำพูดไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ครับฟาเล่บอกว่าแหมใหม่เนี่ยเชื่อไม่ได้ครับชอบอำแล้วก็ชอบบอกคำพูดภาษาไทยที่เป็นคำไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่คือสำหรับฟาวเลอร์แล้วเนี่ยตอนนี้มีเพื่อนสนิทในทีมก็คือใหม่พันพงษ์วงศาและเชสเรย์มันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นครูที่คอยสอนภาษาไทยให้ด้วยแหละฮะเรามาคุยกันถึงเกมเมื่อวานที่ผ่านมาครับถามฟาวเลอร์ว่ารู้หรือเปล่าว่าจะมีโอกาสลงสนามในเกมนี้ฟาวเลอร์บอกว่าผมรู้ว่าผมไม่น่าจะได้ลงสนามในเกมนั้นก็คิดว่าน่าจะได้ลงในเกมสุดสัปดาห์ที่จะถึงมากกว่าไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ลงด้วยเพราะว่าผมก็เพิ่งซ้อมมาได้แค่สัก3สัปดาห์แม่เจ้าตัวก็พูดถึงจังหวะที่ยิงชนเสาด้วยครับแล้วก็ติดเซฟก็ถือว่าก็ถือว่าก็โอเคครับที่ได้มีโอกาสลงสนามเราถามฟาวเลอร์ว่าคิดว่าฟอร์มของตัวเองเป็นยังไงบ้างI know we never won the game, but you know that in club football it's just about scraping through and getting into the draw for the next round. And Fowler ก็บอกว่าก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีครับผมรู้ว่าเราต้องการชัยชนะเพื่อที่ยังไงซะพวกเราก็ต้องผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้ It was not ideal. You know, we ruined round a bit, but you know, they had a few chances, but we had a few chances as well, so we could have put the game to bed early doors and. I think that's just club football. That's what it's about, you know. And it would have been nice to go out and win easy, but the fact is that, you know, I've played in the first game, and you know that's out of the way now, so I can concentrate on enjoying my football a little bit.
And yesterday is a match between Thai Premier League and Division 2 team. เราถามฟาวเลอร์ว่าเกมกับเกษตรศาสตร์เนี่ยเป็นการเจอกันระหว่างทีมในลีกสูงสุดอย่างพรีเมียร์ลีกและทีมจากดิวิชั่น2ฟาวเลอร์รู้สึกยังไงว่าทั้ง2ทีมแตกต่างหรือเหมือนกันยังไงไหมit was a tough game for us but I mean the pitch was not great and ฟาวเลอร์ก็ยังบอกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเกมที่ยากลำบากสำหรับพวกเราเหมือนกัน I don't really know what else to say it's a fact แต่ยังไงเสียผมก็แหมฟาวเลอร์บอกว่าผมยังไม่ค่อยรู้จักฟุตบอลเท่าไหร่ว่าในเมืองไทยเท่าไหร่ว่าไทยพรีเมียร์ลีกเป็นยังไงดิวิชั่น1เป็นยังไงหรือว่าดิวิชั่น2เป็นยังไงด้วยนะครับก็ถือว่าแหมยังไงก็คือโปรเฟสชั่นอลเลยครับ say about your first touch and the instinct of you in the box ทีมงานของเราเนี่ยถามว่าแหมเมื่อวานในแฟนๆก็พูดถึงว่าจังหวะสัมผัสแรกจังหวะสัญชาตญาณในสนามในกรอบ18หลาของฟาวเลอร์ฟาวเลอร์รู้สึกยังไงบ้าง ฟาวเลอร์ก็บอกว่าผมยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยได้พิสูจน์อะไรเท่าไหร่ครับแต่ก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆก็พูดถึงว่าแหมพอสัมผัสบอลแรกได้แล้วก็มีโอกาสได้ยิงชนเสาหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้มงติดเซฟก็คิดว่าแหมถ้ามีโอกาสได้อยู่ในสนามนานมากขึ้นก็น่าจะทำผลงานได้ดีมากขึ้นทีมงานถามว่าได้ยินเสียงเพื่อนแฟนส่งเสียงตะโกนร้องเรียกเสียงชื่อของคุณหรือเปล่าตอนแรกบอกว่าน่าจะ 2 หรือ 3,000 คนหรือเปล่าทีมงานก็บอกว่าในช่วงเวลาที่เป็นวันทำงานและช่วงเวลา 4 โมงเย็นฟาเลอร์บอกว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องที่วิเศษมากๆครับมันคือวันทำงานจริงๆแล้วเนี่ยแฟนๆก็อยู่เพียงแค่สแตนฝั่งเดียวนะครับแต่โอ้โหเสียงแฟนๆที่ส่งเสียงเชียร์เนี่ยเยี่ยมมากบรรยากาศดีมากๆครับฟาเลอร์บอกว่าแหมถ้าสมมติว่าเป็นช่วงเวลาที่ได้เตะตอนกลางคืนหรือตอน18นาฬิกาได้เลยครับโอ้โหมันจะเยี่ยมขนาดไหนทีมงานบอกว่าคุณเป้เนี่ยบอกทุกคนว่าฟาวเลอร์จะไม่ได้ลงสนามในเกมกับเกษตรนะครับทุกคนก็เซอร์ไพรส์มากที่ได้เห็นฟาวเลอร์ลงสนามแล้วแฟนทุกคนก็แหมอยากเห็นฟาวเลอร์ลงสนามแล้วก็ตะโกนว่าฟาวเลอร์ฟาวเลอร์good because obviously the improved he liked it and ฟาวเลอร์ก็บอกว่าแหมมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีครับที่ได้ยินเสียงแฟนๆตะโกนร้องเรียกชื่อของเรา and any different between your first game with Liverpool and first game in here ทีมงานของเราถามว่าแหมการลงสนามในเกมแรกของเมืองทองเนี่ยต่างจากการลงสนามในเกมแรกที่คุณเปิดตัวกับลิเวอร์พูลหรือเปล่าobviously I'm older and wiser now and you know and I know this is not the English Premier League but you know I'm coming to เจ้าตัวเนี่ยพูดถึงในครั้งนั้นที่ได้เปิดตัวเปิดสนามในพรีเมียร์ลีกเปิดตัวกับลิเวอร์พูลซึ่งถือว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดทีมนึงของโลกมันก็แหมเป็นบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมเพราะว่าเราก็ไม่นึกว่าจะได้มีโอกาสโอ้โหได้เล่นกับลิเวอร์พูลซึ่งเป็นทีมคลับเป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยมของโลกมันก็เป็นความรู้สึกที่แตกต่างกับปัจจุบันนี้เหมือนกันครับแต่มันก็รู้สึกดีเหมือนกันแม้ว่ามันจะแตกต่างกันซะหน่อยแต่ความรู้สึกของทั้งได้เปิดตัวกับเมืองทองทั้งลิเวอร์พูลก็มีความรู้สึกดีเหมือนกันทีมงานเราถามว่าแล้วกับแอคชั่นที่นักเตะทีมงานสตาฟโค้ชที่จะต้องเดินไปร่วมขอบคุณแฟนและร้องเพลงกับแฟนๆเนี่ยเขาเลยบอกว่าผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนผมได้เห็นลักษณะแบบนี้ในเกมที่ชนะไป 9-0 ที่ยามาฮ่าสเตเดียมบรรยากาศเมื่อวานเนี่ยมันเยี่ยมมาก
เป็นแฟนเนี่ยร้องเพลงด้วยกันหรือว่าเป็นบรรยากาศที่เยี่ยมมากเราถามว่าแล้วกับแอคชั่นนั้นล่ะฟอลเลอร์รู้สึกยังไงฟอลเลอร์ว่ามันถือว่าเป็นการลิงก์การสัมพันธ์กันได้เป็นอย่างดีระหว่างแฟนบอลกับนักฟุตบอลกับโค้ชที่เป็นแฟนมาร้องเพลงให้เนี่ยนะครับมันก็เป็นพื้นที่ครับที่แฟนๆได้ส่งเสียงได้ร้องเพลงบอกว่าพวกเขาซัพพอร์ตพวกเขารักนักเตะขนาดไหนสองคำถามสุดท้ายครับเราถามถึงความฟิตของฟาวเลอร์เป็นยังไงบ้างก็ฟาวเลอร์ก็บอกว่าก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการได้มีโอกาสลงสนามมากขึ้นเรื่อยๆก็จะทำให้ความฟิตเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับI need probably a little bit of match sharpness, a bit of match fitness, and obviously you get that with games. And anything to say with the fan? คำถามสุดท้ายครับฟาวเลอร์มีอะไรจะฝากถึงแฟนๆบ้างหรือเปล่าเพราะว่าพวกเขาก็หวังจะเห็นฟาวเลอร์ลงสนามในเกมวันเสาร์นี้หรือเกมกับบางกอกกลาสในบ้านด้วยฟาวเลอร์บอกว่าตอนนี้ผมต้องการที่จะลงสนามให้มากขึ้นแล้วก็หวังว่าจะพร้อมสำหรับการลงสนามแล้วก็พร้อมสำหรับการเป็นตัวเลือก11คนแรกของโค้ชด้วยครับ